ถ้าอะไรที่เขาพูดได้ในวันนั้นก็จะพูดถ้าอะไรที่เขาพูดไม่ได้หรือว่าที่ยังไม่พร้อมก็พยายามเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็จะต้องถอนแล้วก็ไม่ถือถอนแล้วมีบางทีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราอยากจะชี้แจงอะไรบ้างไหมคะเราเอาเป็นว่าก็คือถ้าเป็นส่วนที่เราชี้แจงก็น่าจะเป็นเรื่องที่กองได้ยินมานานแล้วก็คิดว่าเขาไม่พูดก็แปลว่าไม่ได้บอกแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่เขียนก็ไอสิ่งที่บอกว่ามีคนมาเขียนว่าเขาไม่ด่าอะไรเงี้ยครับก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ด่าแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ก๊อฟอยู่อ่ะมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้หล่อหรอกก๊อฟใช้คำแบบนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามครับที่เราโพสก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับก็ไม่อยากให้คนคืออะไรที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียตรงนี้คือเราต้องวิเคราะห์กันนิดนึงว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงครับบางอย่างที่เกิดขึ้นมันก็จริงบางอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ไม่จริงซึ่งบางทีก็ไม่ได้เข้ามานั่งพูดทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องมันก็มาถึงจุดไปแล้วในบางอย่างในบางส่วนก็สามารถชี้แจงว่าอะไรที่ก๊อฟทำอะไรที่ก๊อฟไม่ทำก๊อฟก็จะบอกอย่างที่เกิดจากที่ไม่ถามว่าเราทำนั่นเป็นเรื่องของน่าจะเข้าใจมาชัดกว่าว่าก๊อฟเองเนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจของขวัญธุรกิจของก๊อฟและขวัญคือแยกกันโดยชัดเจนแล้วก็ถ้าจะบอกว่าก๊อฟมีส่วนร่วมในธุรกิจของก๊อฟแค่เข้าไปช่วยในสิ่งที่ก๊อฟถนัดนั่นคือก๊อฟดีไซน์ได้ออกแบบได้เขาเรียกว่าในเชิงครีเอทีฟเนี้ยก็ช่วยเต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองก็พูดได้เต็มปากแล้วก็ไม่ได้แตะต้องไม่ได้ยุ่งแล้วก็น้องเองเนี้ยเราให้เกียรติในการตัดสินใจน้องเพราะว่าน้องจะทำอะไรก็ตามไม่รวยล้นฟ้าแต่ว่าผมก็คิดว่าผมเป็นผู้ชายคนนึงที่รักน้องและเชื่อใจน้องแล้วก็จะอยู่ข้างน้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะแย่จะยิ้มหรือจะมีความสุขของผมอย่างที่เขาบอกว่าเขาพยายามให้มันดีขึ้นก็ในอะไรที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้คือมันออกไปแล้วก็หลายๆเว็บหรือหลายๆที่อาจจะออกกระแสอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็เขียนบางอย่างเพื่อดึงดูดคนเข้าไปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็นั่นแหละรู้จะทำบ้างแล้วตอนนี้ให้สัมภาษณ์ที่เขาจะเข้าไปคุยแล้วตอนนี้ลาค่ะเจอคุณลมน้อยกว่าผมก็บอกว่าผมไม่ได้เจ้าชายก็คนธรรมดาพี่ผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ความรู้สึกในหัวใจก็ผมรู้สึกอะไรผมก็ทำแบบนั้นเราบอกว่าคุยแล้วเรื่องแต่งงานกันแล้วใช่ไหมคะคุยเรื่องแต่งงานแล้ว
ันว่าใครแน่ครับผมให้เรื่องนี้ครับเรื่องอะไรหัวใจอย่างสุดท้ายท่านมีความใจสำหรับการที่ต้องมีความใจเราต้องมีความใจ